ภาพที่จบจากหลังกล้องของ S5 มันสวยกว่าการจะทำให้ S5 เนี่ยมันถ่าย 4K120p หรือถ่าย Full HD 240p มันทำไม่ได้คุณสามารถจะทำให้ GS6 เนี่ยมันได้ไฟล์แบบที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับ S5 ได้ GS6 เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์งานที่ดีกว่ามากๆในแทบจะทุกด้านเลย2ตัวนี้มันน่าเทียบกันเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยคือ Full Frame ระดับเริ่มต้นนะครับที่สเปคอาจจะมาแบบกักๆหน่อยเปิดราคาที่ 58,000 ถึงประมาณ 67,000 ถ้าเป็นชุดคิดนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสุดทางสายวิดีโอที่จัดเต็มมาแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับคือเกินจากนี้ไปเนี่ยจะต้องไปเล่นกล้องซีนีมาแล้วนะแต่ว่าดันเป็นกล้องไมโครโฟร์เทิร์ดที่เซ็นเซอร์เล็กกว่าตัวแรกเนี่ยเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับในราคาบอดี้เปล่าเนี่ย 75,990 บาทนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเน้นภาพนิ่งนะครับเลือกไม่ยากเลยไป Full Frame แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเส้นทางของสายวิดีโอที่กำลังไต่ระดับอัพขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะยากนะครับว่าเราจะไปทางไหนกันดีนะซึ่งเดี๋ยวในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับซึ่งมันก็อาจจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็จะเน้นไปเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ซะเยอะนะครับฉะนั้นผมจะเล่าให้ฟังสรุปแบบสั้นๆสำหรับคนที่รีบนะครับก็คือถ้าเกิดเทียบกันแล้วอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความต้องการกล้องที่ไฟล์ดีกว่านะภาพหลังกล้องออกมาสวยกว่าเนี่ย S5 จะเป็นคำตอบนั้นครับแต่ว่า GS6 เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์งานที่ดีกว่ามากๆในแทบจะทุกๆด้านเลยนะครับแต่ถ้าจะยกตัวอย่างเป็นลักษณะงานที่ทำนะก็คือถ้าเกิดคุณถ่ายวิดีโอในระดับเริ่มต้นนะเป็นงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆหรือว่าทำวิดีโอคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะรองรับงานได้สบายนะแต่ว่าถ้าคุณต้องการอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์วิดีโอที่จะช่วยคุณทำงานให้แบบจริงจังทำเป็นอาชีพหรือว่าเริ่มทำหรือรับทำโปรดักชันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าไป GS6 จะดีกว่าเพราะแม้ว่า S5 จะไฟดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณเติมอุปกรณ์อีกนิดหน่อยใส่เงินกับมันอีกหน่อยนะเพิ่มไฟต่อเนื่องใส่ Focal Reducer ให้ GS6 เนี่ยคุณสามารถจะทำให้ GS6 เนี่ยมันได้ไฟแบบที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับ S5 ได้นะแต่ว่าการทำให้ S5 เนี่ยทำงานได้แบบ GS6 เนี่ยมันจะลำบากกว่ามากๆแล้วทีนี้มาลองฟังรายละเอียดกันนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของเราซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลำบากจนเกินไปรบกวนเลื่อนลงไปกดให้กันสักนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้อย่างมากเลยครับผมขอบคุณครับจากภายนอกนั้นนะครับ S5 เนี่ยจะดูเป็นกล้องที่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอตัวนึงเลยนะจอหลังของมันเนี่ยก็เป็นแบบที่พลิกออกมาด้านข้างได้หมุนไปถ่ายด้านหน้าถ่ายอะไรเงี้ยได้สบายเลยนะครับพอร์ตต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็น USB Type-C ที่สามารถจะจ่ายไฟเลี้ยงตัวกล้องได้พอร์ต 3.5 มม.ที่เป็นทั้งไมโครโฟนแล้วก็หูฟังแล้วก็ HDMI ก็มีมาให้นะครับแต่ว่าอาจจะน่าเสียดายหน่อยที่ S5 เนี่ยเป็นไมโคร HDMI นะแต่ว่าก็ยังเป็น Clean HDMI แล้วก็สามารถจะเอาท์พุต RAW วิดีโอออกจากช่องนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ S5 เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะขนาดนั้นมันเป็นกล้องไฮบริดที่ต้องบาลานซ์ทั้งด้านภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอไปพร้อมๆกันนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าโจทย์ของคุณมีการถ่ายภาพนิ่งอยู่เยอะนะครับ S5 เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยแต่เมื่อเรามองไปที่ GS6 นะครับมันจะต่างไปเลยนะแม้ว่า GS6 เนี่ยจะเป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเน้นวิดีโอเฉพาะทางกว่ามากๆนะครับเราจะได้พอร์ต HDMI ที่เป็นขนาดใหญ่เป็นไซส์เต็มเลยแล้วก็มีพอร์ตไทม์โค้ดอินเอาท์อยู่ที่ด้านหน้าของกล้องด้วยแล้วก็ถ้าสังเกตทางด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นปุ่มเรคคอร์ดเพิ่มมาอีกปุ่มนึงทางด้านหน้านะครับแล้วพร้อมกับว่ามีไฟทัลลี่ไลท์ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือ GS6 จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับเพื่อให้มันไม่มีอาการฮีทจนตัด Panasonic เนี่ยเป็นกล้องที่แทบจะไม่ฮีทอยู่แล้วนะครับ S5 เนี่ยเอาจริงใช้จริงก็แทบจะไม่เจออาการฮีทเลยแม้ว่ามันจะไม่มีพัดลมช่วยนะครับก็คือต้องชมแหละว่าพานาเขาจัดการเรื่องของระบบระบายความร้อนมาดีมากๆนะครับอย่างพวก S5 ก็ดีหรือว่า GS5 เนี่ยเท่าที่ผมเคยใช้ก็ฮีทยากมากแต่ว่ามันก็ยังฮีทได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันยากเท่านั้นเองนะมันต้องแบบต้องทรมานกลางแดดจัดๆจริงๆอ่ะมันถึงจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่า GS6 เนี่ยการเพิ่มพัดลมมามันก็คงตั้งใจที่จะอุดช่องโหว่ทั้งหมดโดยสมบูรณ์ไปเลยนะครับฉะนั้นถ้างานของเรามันสำคัญมากๆนะครับผมว่า GS6 มันก็เป็นตัวเลือกที่ดูจะเซฟกว่าแล้วก็อีกจุดต่างนึงนะครับก็คือจอหลังของ GS6 จะเป็นแบบใหม่ที่พับได้ทั้งแบบด้านข้างหรือว่าแบบจะทิ้วขึ้นลงอยู่ตรงด้านหลังกล้องก็ได้นะครับซึ่งจอแบบนี้มันพับได้สะดวกดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังช่วยสามารถพับจอเนี่ยโดยที่มันไม่ติดพอร์ตใดๆของกล้องเลยได้ด้วยเนาะแล้วก็เลื่อนมาดูอีกฝั่งนึงเราจะเห็นว่า
GS6 เนี่ยมันจะมีช่องใส่การ์ดที่แตกต่างกันนะครับ S5 มันจะเป็น SD card 2ช่องแต่ว่า GS6 เนี่ยจะเป็น SD 1ช่องแล้วก็เป็น CF Express Type B อีก1ช่องนะครับซึ่งมันถูกทำไว้เพื่อรองรับบิตเรทวิดีโอที่สูงกว่ามากๆใน GS6 นะครับแต่จากทั้งหมดนี้นะครับก็ทำให้ GS6 เนี่ยมีทั้งขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแล้วก็น้ำหนักเองก็มากกว่า S5 ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรครับประมาณแค่ร้อยกว่ากรัมเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าที่น่าคิดเนี่ยคือถ้าเราเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งใน2ทางนี้นะครับน้ำหนักของเลนส์กับอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะจะต่างกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเลือก full frame เลนส์จะมีขนาดใหญ่กว่านะแล้วก็ไอที่จะหาราคาถูกๆมันก็อาจจะมีแบบไม่กี่รุ่นอะไรเงี้ยอุปกรณ์เสริมหลายๆชิ้นมันก็ต้องใหญ่ขึ้นตามขนาดกล้องขนาดเลนส์นะครับในขณะที่GS6 ที่เป็นไมโครโฟเตอร์เนี่ยเลนส์จะเล็กกว่ามากๆนะครับตัวนิดเดียวเนาะแล้วราคาแบบหมื่นกลางๆเนี่ยมีให้เห็นอยู่เยอะนะครับแล้วก็ด้วยความที่เลนส์มีขนาดเล็กพอประกอบกับกล้องน้ำหนักโดยรวมมันจะน้อยนะครับทำให้อุปกรณ์เสริมส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะเล็กกว่าพอเล็กกว่าก็ถูกกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋ากล้องที่เล็กกว่าหรือกิมบอลที่ใช้แค่ไซส์ที่แบบเล็กกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมในหัวข้อนี้จากที่ผมพูดมาเนี่ยก็คงจะพอนึกกันออกนะครับว่าทั้งสองตัวเนี้ยมันแตกต่างกันชัดเจนขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีโจทย์ใช้งานในใจที่มันชัดเจนนะผมว่าก็คงตัดสินใจไม่ยากแล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่หลายคนมาอยู่ตรงเนี้ยก็เพราะว่าโจทย์เรามันยังไม่ชัดมากนะครับแล้วก็มันจะยิ่งทำให้ตัดสินใจลำบากเลยแหละในหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าโจทย์ของเราคือถ่ายวิดีโอนะครับคือมองยังไงเนี่ย GS6 มันก็จะดีกว่าแบบชัดๆเลยนะแต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเราพูดถึงคุณภาพของไฟล์ที่จะได้นะครับเพราะว่ามันจะมีจุดที่ S5 ได้เปรียบเลยก็คือ1เนี่ยเป็นเรื่องของ High ISO การใช้ ISO สูงแล้วก็2คือ Dynamic Range แล้วก็3เนี่ยคือ Depth of Field หรือว่าการละลายฉากหลังนะครับมันเป็น3อย่างที่เซ็นเซอร์ใหญ่เนี่ยมันได้เปรียบเซ็นเซอร์เล็กนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ย High ISO เนี่ยจากที่ผมใช้มานะจากที่แบบเคยได้ปล่อยคลิปรีวิวไปแล้วด้วยนะไปตามดูกันได้นะครับผมจะสรุปให้ฟังนะว่าคือจริงๆ GS6 เนี่ยมันทำ ISO สูงได้ดีกว่า GS5 เดิมเนี่ยมากแล้วนะครับอยู่ในระดับที่ดูดีพอจะใช้งานจริงได้ที่แบบ ISO 3200 6400อะไรเงี้ยได้เลยนะแต่ว่ามันก็ยังสู้กับ S5 ที่เป็น full frame แล้วก็มี dual native ISO เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีนะครับมันต่างกันเยอะไปหน่อยมันเป็นข้อจำกัดที่ยังไงก็ต้องยอมรับนะเซนเซอร์เล็กกว่ามันสู้ไม่ได้แล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือ Dynamic Range นะครับที่ S5 เนี่ย Panasonic เขาบอกเอาไว้ว่าจะได้ประมาณ14สต็อปนะครับแล้วก็ GS6 เนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดโหมด Dynamic Range Boost นะครับจะได้13สต็อปนะซึ่งจากเท่าที่เราเคยลองกันในรีวิวครั้งที่แล้วนะครับลำพัง Dynamic Range ที่ GS6 ทำได้เอ้ยมันก็ว้าวแล้วนะสำหรับกล้อง Micro Four Thirds แล้วมันก็ถือว่าดีในระดับที่เอาไปใช้งานได้แบบได้จริงแล้วอะได้สบายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพูดถึง Dynamic Range นะครับคือยิ่งมีเยอะมันก็ยิ่งดีนะเพราะถ้าเทียบกันเนี่ยยังไง S5 มันก็ทำได้ดีกว่าอยู่ดีนะครับและข้อสุดท้ายก็คือ Depth of Field หรือว่าการละลายฉากหลังนะครับที่ Full Frame เนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าเนาะแต่ว่าในข้อนี้เนี่ย S5 ไม่ได้ถึงขนาดว่าชนะขาดเสียทีเดียวเพราะว่า GS6 เองก็ยังมีความสามารถที่จะใช้Focal Reducer หรือว่าที่เรียกว่า Speed Booster นะครับเพื่อทำให้เราละลายฉากหลังได้ง่ายแบบ Full Frame หรือแบบ APS-C อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคืออะแดปเตอร์พวกเนี้ยมันทำให้ออโต้โฟกัสเนี่ยมันแย่ลงมันแย่ลงไปเยอะมากมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเราได้เสียออโต้โฟกัสไปเลยนั่นแหละนะแต่ว่าอยากให้ลองนึกว่าถ้างานของเรามันเป็นงานที่มันพึ่งพาออโต้โฟกัสไม่ได้อยู่แล้วอ่ะบางคนสำหรับงานที่จริงจังขึ้นไปมากๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งถ้ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยจุดเนี้ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยที่เราจะใช้ตัวโฟคอลรีดิวเซอร์เข้ามาช่วยนะครับแต่โอเคถ้าเกิดว่าเรานับเรื่องงบประมาณเข้าไปด้วยนะการจะใส่ Focal Reducer ใส่ GS6 เนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกมากพอสมควรนะครับเพื่อให้เราได้ลุคภาพแบบ S5 แต่ว่าเรื่องนี้คือมันก็มีหลายมุมนะบางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการเรื่องของ Depth of Field ที่มันละลายอะไรเยอะถ้าเกิดว่างานของคุณมันไม่ใช่งานที่เน้นเรื่องละลายฉากหลังอยู่แล้วอะเรื่องนี้คือคะแนนมันก็จะเทไปทาง GS6 หน่อยแต่โดยรวมสำหรับผมในหัวข้อนี้ S5 มันคือฝ่ายชนะครับถ้าเรายึดว่า 4K คือมาตรฐานนะครับแล้วเราอยากจะถ่ายแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดไปด้วยเนี่ยGS6 จะเป็นตัวที่ถ่ายความละเอียดได้เกิน 4K ได้นะครับก็คือมันจะไปได้ถึงแบบ 5.7K 60เฟรม4.20 10บิตอะไรเงี้ยแล้วก็ 5.8K 30เฟรม4.20 10บิต Open Gate ที่จะใช้พิกเซลเนี่ยเต็มเซนเซอร์อัตราส่วนภาพเป็นแบบ 4:3 มาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ GS6 เนี่ยเป็นกล้องไม่กี่ตัวในระดับราคานี้ที่สามารถจะบันทึก Apple ProRes HQ ในตัวมันได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องต่อ External Recorder ใดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆตรงส่วนนี้ GS6 มันจะชนะตรงนี้ไปเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเทียบกันที่เฉพาะ 4K อย่างเดียวนะครับ
S5 เนี่ยจะถ่าย 4K ได้ถึงเป็นซีนิม่า 4K DCI 4K 30เฟรม422 10บิตนะครับแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายไปถึง60เฟรมเนี่ยเราจะต้องยอมครอปเซนเซอร์หรือขนาด APS-C นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นฟูลเฟรมได้ถึงแค่30เฟรมเท่านั้นนะครับ 4K 60จะเป็น APS-C นอกจากจะติดข้อจำกัดเรื่องของการครอปเซนเซอร์แล้วนะครับมันยังติดข้อจำกัดที่มันจะบันทึกได้แค่4208บิตลอง COP เท่านั้นด้วยนะครับในโหมด60เฟรมนะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการนำไฟล์ไปเกรดต่อเท่ากับไฟล์ของ GS6 ที่มันจะเป็น422 10บิตตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบ24เฟรมหรือ60เฟรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆ S5 เนี่ยจะไม่มีการบันทึกแบบ All in ท่าเลยนะครับมันจะมีการบันทึกเฉพาะแบบลอง COP เท่านั้นอย่างเดียวเลยนะครับในขณะที่ถ้าถ่าย 4K เนี่ยGS6 แทบจะมีอิสระเลยครับคุณจะเลือกได้หมดเลยว่าคุณจะเอา All in ท่าหรือคุณจะเอาลอง GOP และในส่วนของการถ่ายเฟรมเรทสูงๆนะครับ S5 เนี่ยจะถ่ายเฟรมเรทได้เยอะสุดที่ Full HD 180 FPS นะครับ4208บิตนะเป็น8บิต420ไม่มีการบันทึกเสียงแล้วก็เป็นแมนนวลโฟกัสล้วนๆส่วน GS6 เนี่ยมันจะแยกเป็น2แบบคือ HFR กับVFR นะครับ HFR เนี่ยมันจะบันทึกเสียงแล้วก็ใช้ออโต้โฟกัสคอนทินิวได้นะเฟรมเรทของตัวเนี้ยสูงสุดมันจะอยู่ที่ DCI 4K 120เฟรม420 10บิตนะเป็น10บิตแล้วก็ Full HD จะได้สูงสุดถึง240 422 10บิตเลยนะได้เยอะมากนะครับแล้วก็โหมด VFR อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับ S5 คือไม่มีการบันทึกเสียงแล้วก็เป็นแมนนวลโฟกัสล้วนๆแต่ว่าเฟรมเรทจะสูงกว่ามากๆนะครับ S5 มันได้180เฟรมแต่ว่า GS6 เนี่ยจะได้สูงสุดที่300เฟรมเลยนะครับเป็น420 10บิตด้วยนะเพราะงั้นมันจะต่างกันตรงที่ว่าแม้ในโหมดถ่ายสโลว์เนี่ยใน VFR เนี่ย S5 มันจะได้ที่ Full HD 180เฟรม420 8บิตแต่ว่า GS6 มันจะได้300เฟรมและเป็น10บิตแล้วจริงๆถ้าเราไปสังเกตดูในสเปคนะครับเราจะเห็นว่า S5 เนี่ยถูกจำกัดให้บันทึก8บิตในหลายๆโหมดการบันทึกเลยนะครับในขณะที่ GS6 เนี่ยเป็น10บิตแทบจะแบบแทบจะทุกโหมดเลยแทบจะทุกเซตติ้งเลยแทบจะไม่มี8บิตให้เลือกเลยนะครับ และส่วนสำคัญที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเวลาจำกัดในการบันทึกวิดีโอนะครับ S5 เนี่ยมันจะบันทึกแบบไม่จำกัดได้ก็ต่อเมื่อเราอัดที่8บิตเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้ง10บิตเนี่ยจะถูกจำกัดเวลาไม่ให้เกิน30นาทีนะส่วน GS6 เนี่ยมันจะไม่มีการจำกัดเวลาเลยไม่ว่าเราจะบันทึกแบบไหนก็ตามนะครับแล้วก็ยังไม่นับข้อได้เปรียบในเรื่องที่ว่าบิตเรทในการบันทึกวิดีโอของ GS6 เนี่ยก็สูงกว่า S5 อีกด้วยแล้วก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของการบันทึก RAW วิดีโอนะครับทั้งคู่เนี่ยสามารถจะเอาพุท RAW วิดีโอไปบันทึกใน external recorder ข้างนอกได้นะครับด้วยพวก Atomos Ninja V หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น S5 เนี่ยมันจะต่อกับ Back Magic เพื่อบันทึก B-RAW ได้ด้วยนะครับส่วน GS6 เนี่ยในอนาคตนะครับมันจะมีเฟิร์มแวร์ให้เราสามารถจะ output DCI 4K 120p RAW นะครับไปบันทึกใน Apple Forest RAW ใน Atomos Ninja V Plus ได้ด้วยนะครับแล้วก็จริงไอ้เฟิร์มแวร์อนาคตเนี่ยพานายังมีการบอกไว้ด้วยว่าเขาจะอัปเดตให้ GS6 สามารถจะบันทึกวิดีโอเนี่ยตรงเข้าไปใน SSD โดยตรงได้เลยไม่ต้องเข้า SD card ก็ได้ฉะนั้นผมว่าในหัวข้อนี้มันตัดสินกันไม่ยากเลยครับว่า GS6 เนี่ยชนะขาดเลยในเรื่องของการบันทึกวิดีโอคือถ้าเกิดว่าคุณถ่ายวิดีโออ่ะ GS6 มันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าจริงๆนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ถ่ายวิดีโออย่างเดียวแล้วคุณถ่ายภาพนิ่งด้วยอ่ะ GS6 มันสู้ S5 ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณแบบถ่ายวิดีโอทั่วไปคุณไม่ได้แบบจริงจังมากขนาดนั้นนะ GS6 มันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเยอะเกินไปหน่อยใช้แค่ S5 มันก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องอื่นมาทดแทนแบบกันไปอะไรเงี้ยทั้งคู่เนี่ยมีระบบกันสั่น5แกนที่เซ็นเซอร์นะครับซึ่งน่าจะดีที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับตามสเปคเนี่ยกันสั่นของ GS6 เนี่ยจะช่วยได้ 7.5 สต็อปนะครับในขณะที่ของ S5 เนี่ยจะช่วยได้ 6.5 สต็อปซึ่งต่างกันมากถึง1สต็อปนะครับแต่ว่าเอาจริงในการใช้งานจริงนะส่วนตัวผมว่าแทบจะไม่รู้สึกแตกต่างกันเลยนะ คือทั้งคู่มีกันสั่นที่ดีที่ดีเลยนะครับดีมากนิ่งมากสามารถจะเดินถือถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยด้วยมือเปล่าๆเนี่ยได้สบายโดยที่วิดีโอมันออกมาแล้วดูไม่แบบเวียนหัวปวดหัวอะไรเงี้ยซึ่งมันดีพอๆกันทั้งคู่ครับแต่โอเคแหละการสั่นใน GS6 อาจจะดีกว่า S5 จริงๆนะครับแต่ว่าการสั่นของ S5 เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็สามารถจะใช้งานได้ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยความต่างในเรื่องของระบบการสั่นของ2ตัวเนี้ยแทบจะไม่มีผลในการตัดสินใจเลยไม่แต่ว่าคุณจะสนใจเรื่องของฟังก์ชัน Handheld High Res Shot นะครับซึ่งGS6 มันมีการสั่นที่ดีมากพอจะทำได้แต่ว่า S5 มันยังทำไม่ได้นะครับแต่โดยสรุปก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับคือถ้าเกิดว่านับเฉพาะเรื่องของการเอากล้องไปถ่ายวิดีโอนะผมให้เสมอกันนะครับผมว่าตอนใช้งานจริง
มันแทบไม่รู้สึกแตกต่างเลยมันดีมากๆทั้งคู่หัวข้อนี้จริงๆน่าแปลกใจที่พวกเครื่องมือในการแบบดูแสงดูสีต่างๆที่มันจำเป็นสำหรับการถ่ายวิดีโออ่ะทั้ง2ตัวแทบไม่ต่างกันเลยทั้ง GH6 ทั้ง S5 เนี่ยมีเวฟฟอร์มเวกเตอร์สโคปลูมิเนนซ์สปอตอะไรเงี้ยรวมถึงแบบการตั้งสปีดชัตเตอร์แบบเป็นแองเกิลอะไรเงี้ยมันก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่พานาทำได้ดีแหละคือมันกระจายความสามารถนี้ออกไปในทุกๆโมเดลตั้งแต่แบบตัวจริงจังวิดีโอกับตัวเริ่มต้นฟูลเฟรมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องมือของ2ตัวเนี้ยมันจะไปต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายจุดนะครับอย่างเช่นเวฟฟอร์มใน GH6 มันปรับขนาดได้แต่ S5 มันทำไม่ได้ซึ่งมันขึ้นมาแล้วมันเกะกะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างพวกอินเทอร์เฟซของจอด้านหลังที่ GH เนี่ยมันสามารถจะปรับเป็นวิดีโอไพรออริตี้ได้นะแต่ว่า S5 มันไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคแหละในการใช้งานมันไม่ได้ต่างกันมากนักไม่ค่อยส่งผลต่อการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ต่างเยอะๆเลยนะจะเป็นเรื่องของเสียงนะคือการบันทึกเสียงในตัวกล้องเนี่ย GH6 มันจะรองรับการบันทึกแบบ4 channel ได้แล้วนะครับแต่ว่า S5 เนี่ยมันจะเป็น2 channel เหมือนกับกล้องส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยแหละแล้วก็ GH6 มันจะได้หน้าเมนูหน้าใหม่ที่มันเป็นอินเทอร์เฟซที่คุมเรื่องเสียงโดยเฉพาะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งซึ่งมันสะดวกแล้วก็ดีมากๆแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีอีกหลายๆจุดเล็กๆน้อยๆอีกหลายจุดเลยนะครับซึ่งเอาจริงผมไล่ไม่หมดแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนักมันสร้างทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะถึงตรงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมจะขอสรุปเลยว่าถ้าเราต้องการนำกล้องเพื่อไปถ่ายวิดีโอแบบจริงจังคือถ้าคุณต้องการไฟล์ที่ดีที่สุดนะครับมั่นใจแล้วว่าภาพนิ่งเนี่ยแทบไม่ถ่ายเลยนะกดแต่วิดีโอล้วนๆแล้วก็ต้องการสเปควิดีโอที่มันสุดอ่ะต้องมีเยอะต้องมีสุดไว้ก่อนเนี่ย GH6 เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่ GH6 มันด้อยกว่าเนี่ยเช่นการละลายหลังถ่ายกลางคืนแล้วก็ Dynamic Range นะครับซึ่งเอาจริงๆอย่างที่บอกลำพัง Dynamic Range ที่ GH6 ทำได้อะมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันทำได้ดีแล้วแหละส่วนอีก2เรื่องที่เหลือผมรู้สึกว่ามันก็พอมีทางแก้คือเราสามารถโยนเม็ดเงินเข้าไปเพื่ออย่างที่บอกทำให้ผลลัพธ์มันออกมาดีพอๆกันหรือใกล้เคียงกันได้แบบไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากนักนะครับแต่ว่าการจะทำให้ S5 เนี่ยมันถ่าย 4K120p หรือถ่าย Full HD 240p มันทำไม่ได้นะจะทำให้ S5 มี Rolling Shutter Effect น้อยเท่ากับ GH6 ก็ไม่ได้จะให้ S5 มาทนรับการใช้งานหนักๆในสภาพอากาศร้อนๆอ่ะมันก็คงจะไม่อุ่นใจเท่ากับตอนที่ใช้ GH6แต่ก็ผมจะไม่ปฏิเสธนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าภาพที่จบจากหลังกล้องของ S5 มันสวยกว่าในการใช้งานจริงเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะแฮปปี้จะใช้ Focal Reducer หรือว่าจะคอยจัดแสงวางไฟ LED ให้กับกล้องอยู่ตลอดนะครับถ้าเทียบกันเฉพาะสเปคเดิมๆของกล้องเนี่ยยังไง S5 ก็มีไฟล์ที่ดูสวยกว่ามากนะครับคือในตารางอ่ะมันอาจจะดูว่าแพ้เยอะนะครับแต่ว่าใช้จริงผมเชื่อว่าจะมีหลายคนเลยที่ชอบ S5 มากกว่านะครับแล้วก็ส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าผมจะต้องเลือกว่าจะเอา 4K120p หรือจะเอาเซ็นเซอร์ full frame อ่ะผมว่าผมอาจจะเลือกเป็น full frame ดีกว่าได้ละลายหลังสวยๆในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็แบบเป็นรุ่นที่แบบโคตรคุ้มค่าเลย S5 เนี่ยโดยเฉพาะว่าถ้าการใช้งานของคุณนะเป็นลักษณะว่าถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเท่าๆกันนะครับผมว่าคุณอาจจะชอบ S5 มากกว่านะอย่างเช่นผมเองเนี่ยเวลาทำงานก็คือใช้ถ่ายวิดีโอทำคลิปแบบนี้นะครับแต่ว่านอกเวลางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักนะครับผมเองก็รู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนจาก GH5 ก็อยากจะไป S5 มากกว่าแต่ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการละลายหลังอะไรมากนักเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าดีนะในการที่จะเพิ่มเงินไปเล่น GH6 เพราะว่าสเปคมันดีมากจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเอาสเปคเดียวกันนี้นะแต่ว่าเป็นเซ็นเซอร์ full frame เนี่ย 70,000 เอาไม่อยู่นะครับเราจะต้องจ่ายเนี่ยเกินแสนบาทเลยครับสุดท้ายก็ลองเลือกกันดูจากการใช้งานของตัวเองแล้วกันนะครับไม่ว่าจะใช้แบบไหนชอบแบบไหนก็มาซื้อกล้องตัวนั้นกันได้ที่ร้านของเรานะครับรายละเอียดจะมีทิ้งไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะจริงๆทั้ง2ตัวเนี่ยมักจะมีส่วนลดจากราคาที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับลองสอบถามกับทางหน้าร้านหรือว่าเข้าไปดูในหน้าเว็บของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ